ส่งกำลังใจให้แจงปุณาสาภรรยาลูกดาราดังติดโควิดล่ำให้ภาวนาต้องรอดพบปอดเป็นฝ้าสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ขึ้นอยู่เรื่อยๆในทุกๆวันดาราดังหลายคนที่ติดเชื้อโควิดก็ต่างออกมาแจ้งข่าวติดเชื้อและขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบล่าสุดแจงจิตภรรยาของแจ๊ชวนชื่นที่ล่าสุดสาวแจงโพสต์อินสตาแกรมโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวคนเล็กน้องแตงไทยพร้อมแจ้งข่าวติดโควิดรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งคู่โดยบอกว่าแจงกับแตงไทยติดโควิดอยู่โรงพยาบาลมา4วันคุณหมอจะให้กลับบ้านพรุ่งนี้แต่เราต้องเอ็กซเรย์กันก่อนกลับสรุปแจงยังกลับไม่ได้ปอดเป็นฝ้าต้องให้ยาต่ออีก7วันท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากทางด้านของหนุ่มแจ๊ดก็เข้าคอมเมนต์บอกว่าพาคุ้มครองนะเมีย